ติดเกมนะครับมีน้องคนนึงเนี่ยเล่นเกมแล้วเขามีนิสัยที่แบบเหมือนว่าจะเม้มปากเพื่อลุ้นน่ะนึกออกไหมปรากฏว่าเล่นหนักเล่นนานปากที่เขาเม้มไปเนี่ยเป็นแผลอักเสบเลยนะครับค่ะคือลุ้นจัดแล้วก็เล่นต่อเนื่องด้วยนะคะก็เลยเป็นแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันก่อนเลยดีกว่าครับเนี่ยเล่นหนักเล่นนานจึงเป็นแบบนี้เลยนะครับเด็กชายตั๊กเป็นชาวจังหวัดราชบุรีนะครับโชว์รอยแผลที่เกิดจากการเม้มปากเป็นเวลานานจากการนั่งเล่นเกมผ่านมือถือแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์แล้วน้องก็บอกด้วยนะครับว่าเวลาที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็จะเพลินใช่ไหมเขาก็จะเผลอเม้มปากจนติดเป็นนิสัยทำให้ริมฝีปากโดยรอบเนี่ยเกิดการอักเสบห้อเลือดแล้วก็มีเม็ดผื่นเล็กๆอ่ะขึ้นอีกด้วยนะครับผู้ปกครองบอกว่าช่วงปิดเทอมยอมรับเลยว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรหลานจึงปล่อยให้เล่นเกมโดยที่ไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยเขามีอาการเม้มปากเวลาที่เขาลุ้นเกมไงจนทำให้เกิดเป็นรอยอักเสบแบบนี้ตามมาตอนแรกที่เห็นตกใจสิครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับแล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่คนอื่นด้วยให้เฝ้าดูบุตรหลานอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้เด็กเล่นเกมเป็นเวลานานๆแบบนี้ควรที่จะให้แบ่งเวลาให้เหมาะสมนะครับเล่นเกมแล้วก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างทั้งนี้มีรายงานว่าหากปล่อยให้เด็กเม้มปากเป็นเวลานานนอกจากจะทำให้เกิดรอยอักเสบแบบนี้แล้วเนี่ยมันยังเป็นอันตรายต่อผิวหนังหากทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเชื่อไหมครับจะทำให้เซลล์ผิวบริเวณนั้นเนี่ยตายได้เลยนะครับน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะเม้มปากเฉยๆนะคะ